ความหมายของเศรษฐศาสตร์นะคะเขาบอกว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วยถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์มานะต้องมีคอนเซปต์คำนี้เลยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนี่คือหลักของเศรษฐศาสตร์นะเป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะหมายความว่ายังไงนะหมายความว่าเรากำลังบาลานซ์สองสิ่งเมื่อกี้คำคีย์เวิร์ดคำนึงก็คือเรากำลังพยายามนะคะจัดสรรนะคะทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดก็คือฝั่งนี้นะคะทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าทรัพยากรนะคะทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะคะเขาแบ่งทรัพยากรนะหรือว่าปัจจัยการผลิตออกเป็น4ประเภทนะคะทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะมีอะไรบ้างมีใครรู้ไหมทรัพยากรการผลิต4ประเภทมีอะไรบ้างที่ดินมีอะไรอีกที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการนะคะเขาบอกว่าในที่นี้เนี่ยนะคะทรัพยากรเนี่ยนะคะที่มันมีอย่างจำกัดเนี่ยทางเศรษฐศาสตร์แบ่งออกเป็น4ประเภทที่ดินในที่นี้คืออะไรนะคะคือคำพวกนี้เนี่ยมันเป็นคำจำกัดความที่เขาตั้งขึ้นมาที่ดินก็คือหมายถึงนะคะพื้นดินทั่วไปที่เราเห็นอยู่รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แม่น้ำแสงแดดที่เราเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติทางเศรษฐศาสตร์เหมารวมเรียกว่าที่ดินอาจารย์ถามว่าที่ดินต้นน้ำแม่น้ำต้นไม้มีจำนวนจำกัดไหมจำกัดไหมพื้นดินบนโลกนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดไหมหรือมันงอกได้เรื่อยๆออกไปดาวอังคารไม่ใช่ใช่ไหมคะมันมีพื้นที่ที่จำกัดถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆนะคะแม่น้ำเหมือนกันก็มีจำนวนจำกัดถูกไหมคะอันที่สองแรงงานนะคะแรงงานในที่นี้ก็คือพวกเรานี่แหละนะคะแรงงานที่นี่ก็คือพวกเรานี่แหละนะคะโดยเศรษฐศาสตร์เขาแบ่งแรงงานเป็น2ประเภทคือแรงงานที่มีฝีมือกับแรงงานที่ไร้ฝีมือนะคะแรงงานมีฝีมือก็คือพวกที่นะคะจบมีการศึกษานะคะมีงานทำนะคะส่วนไร้ฝีมือคือเป็นพวกใช้แรงงานนะแบ่งออกเป็น2ประเภทอันที่3ทุนนะทุนในที่นี้คืออะไรทางเศรษฐศาสตร์นะทุนในที่นี้เขาบอกว่าทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยทุนก็คือเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าโรงงานทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะไม่ถือว่าเงินเป็นทุนนะคะคือบางครั้งเราจะยินคำว่าเงินทุนเงินทุนเงินทุนแต่เงินเนี่ยนะคะไม่ใช่ปัจจัยการผลิตทำไมเงินไม่ใช่ปัจจัยการผลิตนะคะเงินเนี่ยนะคะไม่ใช่ปัจจัยการผลิตนะคะทำไมเงินไม่ใช่ปัจจัยการผลิตเพราะว่าเงินเป็นเพียงสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนถูกไหมคะอย่างเช่นเราต้องการที่จะสร้างโรงงานสักหนึ่งโรงมาผลิตตุ๊กตาหมีนะคะเราต้องการโรงงานเนี่ยมาผลิตตุ๊กตานั่นคือในที่นี้เนี่ยนะคะปัจจัยทุนของเราก็คือโรงงานถูกไหมคะแต่การที่ได้มาใช้โรงงานเราก็ต้องเอาเงินไปแลกเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยเงินมันเลยเป็นแค่สื่อกลางนะมันไม่ใช่อุปกรณ์ในการทำตุ๊กตามันไม่ใช่เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตทีวีถูกไหมคะเงินมันก็เลยไม่ถือว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะคะส่วนอันที่4นะคะผู้ประกอบการนะอาจารย์เขียนตัวย่อประกอบผู้ประกอบการผู้ประกอบการคืออะไรผู้ประกอบการก็คือนะคะคนที่เอาปัจจัยการผลิตทั้ง3เนี่ยมาทำให้เกิดผลผลิตเอาที่ดินและทรัพยากรมาใช้เอาแรงงานมาใช้เอาเครื่องจักรเอาทุนมาใช้ทำให้เกิดการผลิตนี่แหละคือทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์มี4แบบด้วยกันนะมี4แบบด้วยกันนะคะดังนั้นในที่นี้เนี่ยนะคะเราเห็นว่าทรัพยากรเนี่ยนะคะมันมีอยู่อย่างจำกัดถูกไหมคะแรงงานถูกไหมคะประชากรจำนวนประชากรก็มีอยู่อย่างจำกัดถูกไหมคะทุนต่างๆโรงงานมีจำกัดนะเครื่องมือเครื่องใช้มีจำกัดถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะเศรษฐศาสตร์ก็เลยต้องการจัดสรรพวกนี้เนี่ยที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอย่างไม่จำกัดนะเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอย่างไม่จำกัดนะคะความต้องการในที่นี้เนี่ยนะคะเราพูดถึงความต้องการก็คือความต้องการในสินค้าและบริการนะสินค้าและบริการซึ่งทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะคะเขาแบ่งสินค้าและบริการออกเป็น2ประเภทนะแบ่งเป็น2ประเภทมีอะไรบ้าง
หนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเศรษฐศัพท์นะหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งเขาเรียกว่าเศรษฐศัพท์นะคะสองเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าทรัพย์เสรีนะสองเรียกว่าทรัพย์เสรีเศรษฐศัพท์คืออะไรง่ายๆเลยนะเศรษฐศัพท์ก็คืออะไรก็ตามที่เราได้มาโดยการใช้เงินซื้อนะอะไรก็ตามที่เราได้มาโดยใช้เงินซื้อทรัพย์เสรีคืออะไรทรัพย์เสรีคืออะไรก็ตามที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อนะไม่ต้องใช้เงินซื้อนะคะอ่ะไหนลองยกตัวอย่างให้อาจารย์หน่อยสิว่านะคะมีอะไรบ้างที่เป็นเศรษฐศัพท์เสื้อเขียวมีอะไรบ้างที่เป็นเศรษฐศัพท์คะลองยกตัวอย่างซิสักสองอย่างรถอะไรอีกคะบ้านโอเคนะคะรถบ้านนี่ถือว่าเป็นเศรษฐศัพท์ถูกไหมพวกเราต้องใช้เงินซื้อมาถูกไหมคะอะไรบ้างที่เป็นทรัพย์เสรีเราอากาศถูกไหมคะอากาศไม่ต้องใช้เงินซื้อมาเอาสูดเข้าไปให้เต็มที่นะคะแล้วมีอะไรอีกคะแสงแดดถูกไหมคะเป็นตัวอย่างที่ใช้ปกติเลยนะคะแสงแดดแล้วก็นะคะส่องเวลาทำกล้วยตากใช่ไหมคะต้องใช้แสงแดดถูกไหมคะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องนะคะไปซื้อแสงแดดมาแล้วก็ตากไว้ที่หน้าบ้านถูกไหมคะเพราะแสงแดดก็ถือว่าเป็นทรัพยากรเหมือนกันอันนั้นอาจารย์ถามว่าเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าอากาศเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์เสรีถูกไหมคะแล้วอาจารย์ถามว่าแล้วออกซิเจนที่มันอยู่ตามโรงพยาบาลล่ะมันถือว่าเป็นเศรษฐศัพท์หรือทรัพย์เสรีห้องนี้จะเป็นสไตล์แบบว่านะคะเป็นอบต.ในอนาคตแต่ว่าไม่พูดอะไรเลยนะคะเราจะแสดงความคิดเห็นอย่างเงียบๆเอาแสดงว่าไงคะออกซิเจนในโรงพยาบาลถือเป็นเศรษฐศัพท์หรือทรัพย์เสรีอะไรนะคะทำไมถึงเป็นทรัพย์เสรีออกซิเจนในโรงพยาบาลไอ้ถังออกซิเจนที่เขาใช้ช่วยผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินนะเป็นเศรษฐศัพท์หรือทรัพย์เสรีเอาง่ายๆก่อนว่าเวลาที่เราป่วยหนักๆโคม่าเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องใช้ถังออกซิเจนเนี่ยเราต้องซื้อไหมคะซื้อใช่ไหมถ้าเราต้องใช้เงินซื้อเขาเรียกเศรษฐศัพท์หรือทรัพย์เสรีเศรษฐศัพท์ถูกไหมคะคิดง่ายๆเลยอะไรก็ตามที่เราต้องใช้เงินซื้อมามันคือเศรษฐศัพท์นะคะเวลาเรียนกับอาจารย์นะพยายามเรียนไปด้วยคิดไปด้วยนะอย่าเบอร์แบเบอร์เห็นด้วยกับแกทุกอย่างนะนะคะแกจะพาเข้าลกเข้าป่าเข้าดงก็อย่าไปเห็นด้วยกับแกนะคะพยายามคิดนะคะเรียนไปคิดไปเวลาอาจารย์ตั้งคำถามก็คือเราต้องการให้อาจารย์ต้องการให้เราคิดตามทำอะไรก็ตามที่สมองเราแบงค์ว่าไม่คิดเนี่ยนะคะมันจะไม่เกิดประโยชน์นะคะมันจะไม่เกิดประโยชน์นะคะอ่ะโอเคตอนนี้เราเข้าใจแล้วถูกไหมคะว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันกำลังพยายามบาลานซ์สองสิ่งฝั่งซ้ายคือทรัพยากรมันมีไม่จำกัดถูกไหมคะเนี่ยมันมีไม่จำกัดแต่ฝั่งขวาเนี่ยเอ้ยขอโทษดีทรัพยากรเนี่ยมันมีอย่างจำกัดแต่ฝั่งขวาความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัดทำไมความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัดสมัยเรียนอยู่หอกับเพื่อนอยู่ห้องเล็กๆได้ถูกไหมคะพอเริ่มทำงานเริ่มมีเงินนะคะอยากจะนะคะอยู่คอนโดอยากมีคอนโดนะคะพอเริ่มมีครอบครัวอยากมีบ้านถูกไหมคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะสมัยเรียนขี่มอเตอร์ไซค์อยากมีรถยนต์นะคะอยากมีรถเก๋งรถยุโรปรถญี่ปุ่นถูกไหมคะความต้องการของมนุษย์เนี่ยมันมีอย่างไม่จำกัดมันมีมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยนะคะเศรษฐศาสตร์มันต้องบริหารจัดการสองสิ่งนี้นะทำยังไงที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะนี่คือความหมายของเศรษฐศาสตร์